อิทธิพลของพายุมู่หลานวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่น่าจะได้รับอิทธิพลในประเทศไทยนะครับก็เตือนเป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับมีทั้งหมดเนี่ย26จังหวัดนะฮะมีภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับที่ต้องเตือนกันนะฮะภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับส่วนภาคอีสานก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดเลยนะฮะหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับเท่านี้นะฮะวันที่11นี้เตรียมรับมืออิทธิพลของพายุมู่หลานนะครับซึ่งเมื่อเวลาตีสี่เนี่ยพายุโซนร้อนมู่หลานบริเวณอ่าวตังเกียนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนเมืองกวงนินนะครับมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงฮานอยและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็น depression และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะคะตั้งแต่วันที่11นี้ไปนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีจังหวัดไหนบ้างก็เตือนประชาชนนะครับนี่แล้วก็เมื่อเย็นวานนี้นะคะก็เกิดฝนตกหนักตกต่อเนื่องด้วยนะคะในเขตตำบลบ่อโพหมู่ที่1บ้านบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ส่งผลให้น้ำในลำน้ำเฟี้ยบ้านบ่อโพน้ำสูงขึ้นเกือบ5เมตรค่ะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาทำให้ชาวบ้านต้องออกมาคอยสังเกตน้ำอยู่ตลอดเลยนะคะหลังจากเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เกิดน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนไปแล้ว1ครั้งเนี่ยค่ะเป็นน้ำหลากเลยนะคะจะเห็นว่าท่วมทุ่งไหลไปหมดเลยสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางพิษณุโลกจากการออกไปสำรวจพบว่าพื้นที่เนินมะปรางเนี่ยได้รับผลกระทบ6ตำบล26หมู่บ้านวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ก็ยังมีบ้านชาวบ้านที่บ้านปลวกงามยังคงถูกท่วมขังอยู่นี่ก็มีการแจกข้าวกล่องกันนะคะโดยปลัดอำเภอเนินมะปรางพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นร่วมกับคณะสงฆ์ในอำเภอเนินมะปรางช่วยผู้ประสบภัยบ้านปลวกงาม270ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนะคะนี่คือพิษณุโลกครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์น้ำป่าจากน้ำป่าสักนะครับล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชน2ฝั่งแม่น้ำป่าสักนะครับเมื่อวานนี้ก็ลดระดับลงนะฮะแต่ว่าโอ้โหฝนตกหนักครับฝนตกหนักมากนะซึ่งทางอำเภอเองก็บอกนะครับว่าถ้าไม่มีน้ำเหนือจากลมเก่าไหลมาเติมก็อาจจะทำให้ประชาชนนั้นสามารถทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้านะฮะเพราะว่าน้ำท่วมมา2วันแล้วนะครับในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวซึ่งอยู่ในที่ลุ่มนะครับจากการสำรวจยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดนะครับโดยเฉพาะหมู่11ชุมชนสีสะอาดน้ำก็ท่วมสูงทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกำชับให้เร่งผลักดันหรือว่าสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากบ้านเรือนประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเตรียมความพร้อมรับมือพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาโดยเฉพาะเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับให้มีความพร้อมนะฮะแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆไม่มีเตือนไม่มีอิทธิพลของพายุมากมายนะครับไม่มีเตือนก็ไม่มีเตือนอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะฮะค่ะก็ผู้ว่าบอกว่าให้เตรียมรับน้ำใหม่แต่ว่าดูจากรายชื่อจังหวัดไม่มีนะคะก็จะมีตากมีเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ค่ะเท่านั้นนะครับในโซนภาคเหนือก็พอหายใจหายคอได้แล้วก็มีจังหวัดเลยนะคุณกำพูก็ใกล้เพชรบูรณ์จังหวัดเลยด้วยเลยหนองบัวลำพูนเนาะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเลยตกหนองบัวลำพูนเลยเนี่ยใกล้เพชรบูรณ์แถวด่านซ้ายใช่ถ้า
ท่วมแถวด่านซ้ายนี่ยังไงบางอำเภอของเพชรบูรณ์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเก่าลมก็ถูกแล้วนะฮะที่ท่านผู้ว่าก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดใกล้ๆกันติดกันค่ะนะคะส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะฝนก็ตกหนักเหมือนกันหลากท่วมบ้านเรือนกว่า50หลังคาเรือนระดับน้ำอยู่ที่50ถึง60เซนติเมตรนะคะเป็นน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์โดยเฉพาะบ้านวังกระทะหมู่ที่6ตำบลวังงิ้วอำเภอดงเจริญเนี่ยน้ำท่วมมากกว่า50หลังนะคะนี่ค่ะถ้าพวกที่เห็นเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วค่ะเดินลุยน้ำกันนะคะส่วนที่วัดวังกระทะเนี่ยแหมเมนเผาศพค่ะชาวบ้านจำนวนมากเดือดร้อนนะคะไม่สามารถเก็บของมีค่าเอาไว้ได้คือน้ำท่วมถึงเมนเลยอ่ะปกติเมนเราก็จะทำสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นที่ที่จะเดินเข้าไปเนี่ยลำบากนะคะที่อำเภอแถวๆพิจิตรเนี่ยนะคะอำเภอดงเจริญเนี่ยก็เร่งออกสำรวจความเสียหายกันแล้วนะคะสำหรับในกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเขื่อนป่าสักนี้อยู่ที่จังหวัดลพบุรีเนาะนะครับเขื่อนป่าสักนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์นะครับคุณอภิรักษ์ศรีกุลวงศ์ได้ส่งหนังสือด่วนแจ้งประชาชนให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของทางเขื่อนนะฮะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็อย่างเช่นจังหวัดลพบุรีสระบุรีโยงมาถึงจังหวัดอยุธยานะคุณรัชนีนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักเนี่ยอยู่ประมาณสัก80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าที่ผ่านมามีฝนตกหนักเหนือเขื่อนนะครับแล้วก็น้ำไหลเข้าเขื่อนในปริมาณที่สูงนะฮะเพราะฉะนั้นการระบายน้ำก็ต้องให้เกิดความสมดุลนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับแต่ก็ขอให้ประชาชนรับทราบหรือว่าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วน้ำป่าสักชลสิทธิ์ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะฮะยังถือว่าอยู่ไม่ได้ปริ่มนะครับประมาณ 42-43% ความจุอ่างนะค่ะเพียงแต่ว่าแนวโน้มนะครับฝนตกเนื้อเขื่อนเนี่ยต่อเนื่องอาจจะทำให้ปริมาณน้ำสูงเดี๋ยวไปฟังท่านผอ.นะครับเรียนพี่น้องประชาชนว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองจะบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีพายุตกมีพายุฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นจำนวนมากก็จะบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทางด้านท้ายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็สั้นที่สุดแล้วก็รวมทั้งด้านเหนือน้ำด้วยก็จะไม่ให้เกิดผลกระทบมากนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเราอยู่แล้วที่บริหารจัดการของกรมชลประทานอยู่แล้วครับข้ามมาทางฝั่งภาคตะวันออกบ้างนะคะคุณผู้ชมคะภาคตะวันออกรอบนี้เริ่มวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเตือนกันเกือบทั้งภาคเลยนะคะที่จันทบุรีมีนาทีระทึกที่คุณประเสริฐพรหมมาใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพน้ำป่าที่ไหลหลากเข้ามาแล้วสูงมากนะคะซัดเข้าไปบ้านที่อยู่ติดคลองแล้วก็มีคนเนี่ยฝ่ากระแสน้ำไปที่บ้านเพื่อที่ไปอุ้มแม่วัย76ปีนะคะที่ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบหนีออกมาเพื่อจะขึ้นไปที่บนชั้น2ของบ้านนะคะในพื้นที่บ้านหินดาดบ้านปัทวีอำเภอมะขามจันทบุรีดูน้ำนะคะหลากแรงมากเป็นน้ำภูเขาแล้วบ้านหลังนี้อยู่ติดคลองตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับนี่แหละค่ะเขาก็พยายามที่จะเข้าไปในบ้านนะคะตรงนี้อยู่ที่แถวสะพานข้ามคลองชำปางนะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยตอนนี้ริมตลิ่งถูกพังทลายลงมานะคะด้วยกระแสน้ำชาวบ้านต้องรีบขนทรัพย์สินแต่ว่าบางส่วนก็สูญหายไปกับน้ำนะคะบางบ้านถูกซัดไปทั้งห้องเลยหายไปทั้งหลังทั้งห้องก็มีนะคะคุณประเสริฐแกเล่าเหตุการณ์บอกว่ากำลังทำงานอยู่คนละฝั่งคลองกับบ้านได้ยินเสียงกระแสน้ำคล้ายกับฝนตกใหญ่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็เสียงหินในคลองกลิ้งกระทบกันโครมสัญชาตญาณเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นน้ำป่าแน่ๆก็เลยวิ่งกลับบ้านก็ไปพบว่ากระแสน้ำเนี่ยหลากท่วมขึ้นถึงพื้นบ้านแล้วด้วยความเป็นห่วงแม่ก็พยายามว่ายน้ำฝ่าเข้าไ
แล้วก็อุ้มแม่ขึ้นไปบนชั้น2ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ข้างล่างก็เสียหายหมดเลยนะคะเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นนาทีเฉียดฉิวเลยทีเดียวแล้วก็ภาคตะวันออกเตือนนะคะวันนี้มีนครนายกปราจีนสระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุมู่หลานความจริงก็พายุมู่หลานจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย3วันนะครับแต่ว่าเราจะแจ้งเตือนทุกวันเอาวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับภาคตะวันออกที่คุณรัชนีเล่าไปเมื่อสักครู่นะฮะที่จะได้รับผลกระทบนอกจากจันทบุรีตราดนะครับก็มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาเตือนกันอีกนะครับ